ย่างหมูก่อนนะจ๊ะนี่มันมันมันเยอะๆเลยนะเด็กนะชอบไหมมันมันไม่ค่อยมันชอบเลยมันเยอะเกินใช่มันเยอะเกินนักต่องลดน้ำหนักนักต่องลดน้ำหนักเสียงว่าพี่น้องเดี๋ยวใส่พวกเผ็ดอะไรลงไปแบบถูกตัวแรงมันหนักที่สุดมาบ้าเผ็ดอะไรไม่เห็นนะลงใกล้ๆตรงเนี้ยเผ็ดเค็มมีเผ็ดอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องไม่ได้ตั้งใจจะกินหมูกระทะหรอกอ้าวนี่พักอันนั้นขึ้นใช่นี่มีหมูนี่วันนี้กิน2คนโต๊ะกินอันโต๊ะกินพิซซ่านะคะทำเองทำเองนะหมักเองหมูหมักเองนี่วันนี้มีของโปรดสักหน่อยหนึ่งมีปลาหมึกกับปูอัดแล้วก็มีกุ้งกุ้งตุ้งนี่พี่น้องกุ้งวันนี้ไม่ชอบเอามาจากผิดเลยเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยอ่ะดูออกลงไปเอากุ้งใส่แล้วจ้ะนี่กุ้งพี่น้องตัวปกติ นะคะยูนี่ไม่ได้กินของสดก็ขอดอกพี่น้องมีแต่แอนถ้าแชร์ผิดมาผิดเองอ่ะผิดเองก็ผิดเองเอาปลาหมึกด้วยนะอืมเอาใส่ปลาปลาหมึกพี่น้องพักเราก็มีแค่นี้แหละค่ะมีไอ้ขึ้นช่ายเหลืองๆกระเพาะกะหล่ำแล้วก็อันเฮ็ดนะคะหน่อยหนึ่งอุ้ยใส่น้ำเยอะเกินหรือเปล่านี่จะเดือดนี่พี่น้องอู้ฉันเองทำแครอทตุ๊กใส่น้ำจิ้มมาเด้อจ้าทุกคนมาแซ่บๆทำกันอันนี้พิซซ่าพี่น้องทำเองนะซื้อแผ่นพิซซ่ามาแล้วก็ใส่เครื่องตามใจชอบเลยค่ะหมูซับแล้วก็อันสับปะรดนะคะใส่หอมหัวใหญ่ใส่อะไรอยากกินอะไรใส่ลงไปจ้าอันนี้เราเอาไปกินแบบชิ้นหนึ่งนะพี่น้องบึงพิซซ่าไม่ใช่เป็นแผ่นวงกลมนะอันนี้เป็นพิซซ่าเหลี่ยมนะคะทุกคนหมูกระทะแก้หนาวเหมือนเดิมเลยพี่น้องเอออากาศหนาวเราได้จัดเออแก่เจ็บคอเอาสนิทหยิบตะเกียบมาสำกับดูอันนี้พี่น้องมันแม่ไม่เอาเด้อในงานอันนี้แหละหนุ่มชุ่มคอมากหนิงเอาเด้อสเต็กทำไมถึงไม่เอาล่ะทำไมล่ะน้ำมันมันอร่อยนะเด็กน้ำมันอ่ะมันชอบมันจะอ้วนเหรอน้ำมันไม่อ้วนแล้วมันจะปวดหัวโอ้จะปวดหัวพี่น้องเคี่ยวยากมันเคี่ยวยากเลยมันปวดมาจัดแซ่บกับสเต็กดูกุ้งตัวเอไปค่ะดัดจานให้ตัวก่อนเฮ็ดโอ้ยหมูโต๊ะเอาจังขึ้นมาขึ้นโอ้ยนี่ปลาหมึกนี่หนวดปลาหมึกอ่ะหัดสเน็กก่อนอ่ะ thank you ไม่ได้มีลูกชิ้นดอกจ้ะวันนี้ไม่ได้ไปเข้าตลาดตลาดที่นอร์เวย์นะไม่ได้เข้าห้างนี่ปุ้งกินแค่นี้ก็อร่อยได้นะคะขอบคุณจ้าเงียบเยี่ยมยกปูแถมก่อยเป่าด้วยเออกุ้งตัวเป็นแก่เลยพี่น้องโอ้ยเอามือยิบก็ได้ดอกเงียบร้อนนะควันหุ้ยหุ้ยเลยพี่น้องอาจจะกล้องไอก็งาเดียวจังหน่อยเด้อกระทะเดียวนะคะเพราะว่าอันควรมันบังน่ะพี่น้องควรมันบังควรมันบังหนิง จริงๆเหมือนเนาะใช่ไหมกุ้งร้อยจับเวิร์กเฮ็ดอ๋อมาถึงแล้วกระทะปลาหมึกปลาหมึกลอยต้องมองต้องมอง
มันเป็นปลาหมึกที่เขาอั่นซอยมาไอ้น้อยพี่น้องกินแล้วแบบน่ารักน่ารักอ่ะเอาไปพักกะเพราเสร็จแล้วกดวิดีโออย่างนี่ปูอัดทุกคนกินเท่าที่มีจ้ะพี่น้องจะกัดแซ่บเก่านั่นแหละอ้าวพูนจานไปเลยจ้านี่หมูยูระวังร้อนเลยจ้ามีกุ้ง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 เนกตัวใหญ่มากกุ้งอ่ะระวังลวกปากนะเอาบุญเส้นแช่อยู่อืมเดี๋ยวเอาบุญเส้นก่อนวุ้นเส้นนั้นไม่ใช่วุ้นเส้นสดนะพี่น้องเราเอามาแช่ก่อนแช่น้ำยุบก่อนแล้วก็มาดูกินเห็ดแกงกันทุกคนกินผักด้วยนะครับเดี๋ยวจะขาดสารอาหารนะเด็กที่ไม่กินผักร่างกายไม่แข็งแรงแข็งแรงไม่แข็งแรงเด้อคนไหนขาดธาตุอาหารขาดสารอาหารไม่ปลาหมึกมีโปรตีนมีโปรตีนด้วยนี่พี่น้องปูอัดตอนเป็นเด็กหน่อยมันเคยได้กินดีแบบนี้ดอกเด้อจะบอกให้จ้าครอบครัวไม่ได้มีเงินมากมายที่จะมากินหมูแบบนี้เด้อพี่น้องทุกคนจ้ะฉันนี่เกิดยุคนี้เด็กหน่อยยุคนี้สบายไปหมดชาบงชาบงกินปงกินเป็นหมดพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเด็กหน่อยสมัยนี่ อาหารแบบหรูหรูแต่บางอาหารหรูหรูที่ในก็ไม่ชอบเหมือนกันนะอยู่บ้านอยู่เมืองไทยอยากกินอันพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์บ่ะไอคนอยู่เมืองนอกอยากกินแต่ส้มตำปูปลาก๋วยเตี๋ยวชาหมูกระทะลาบหมูอาหารแซ่บๆน่ะไม่ชอบของหรูหรูหรอกโอ้หมูสุกแบบนี้อ่ะกินหนึ่งทานเร็วกินสองคนกินหนึ่งทานหมูเนี่ยนี่อ่ะชิมหนึ่งเนาะเล็กบอกไม่เอาเล็กไม่ออกไม่เอาน้ำมันเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่เอาน้ำมันเพราะมันคือเทหลายแต่ไม่ชอบของเวลากินของมันอร่อยไม่ชอบปวดหัวก็มันเกี่ยวอย่างเลยเดี๋ยวมันตื้อไม่ชอบมันเขียวอยู่อ่ะแล้วมันน้ำซุปก็หวานครับร้อนมีแห้งแล้วกินน้ำซุปกวนหุ้ยหุ้ยหนากล่องร้อนด้วยปากเลยสบายคอเนี่ยผักทุกคนไม่มีผักบุ้งเนาะใช่ผักบุ้งแห้งแห้งแห้งอ่ะห้าสิบกว่าน่าเปล่าเปล่าอ
กุ้ง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 ตัวที่เท่าไรล่ะเนี่ยกุ้งตัวที่สี่โอ้โหใช่ไหมน่ะไม่รู้ค่ะตัวสี่เนี่ยนายเฉินหลงวันละจ้ะได้จะถ่วยแล้วเอาจนมันเอาแปดละมั้งแปดเจ็ดแปดเจ็ดเราหนึ่งเราไปนับสองต้องไปนับกลับมาไปอร่อยกินยำไหนก็อร่อยแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนหมูกระทะกินบ่อยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่เจ็บอ้วน คนจะอ้วนกินอะไรก็อ้วนขึ้นก่อนเนาะกินแกงเห็ดเฉยๆก็อ้วนชาติคนจะอ้วนมีเจ็ดถ้วยรางวัลเจ็ดถ้วยใช่โอเคนี่ต่อไปเริ่มเบาแล้วมันสู้อ่ะแม่งสู้นี่คือสวยได้แต่ของขีดมาเป็นอะปิดแมวจ้ะเอาละโอเคทุกคนกี่นาทียาวไปละมั้งเนี่ยยาวไปยาวไปยาวเกินหรือเปล่าขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมด้วยค่ะเด้อยู่ยั่วมั้ยจ้าทุกคนมาจะหยิบให้มันสิหกหยิบให้เลยเอาแม่พูดสิไม่เอาเอาตรงนี้ก่อนขอบคุณที่รับชมกันนะคะทุกคนจ้าก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่น้องคลิปนี้ก็ถ่ายดูตอนกลางคืนอ่ะขอโทษด้วยเออยั่วเลยน้ำลายไหลใช่ไหมใช่ที่ตอนนี้เด้อน้องตอนนี้ใหญ่อ่ะแต่มันจะต้องรอดแน่ๆเลยจริงมองไม่เห็นเองหรอกว่าควรมันบังยั่วจนจะเห็นสุดโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมีคนอยู่อ่ะ